วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราได้พูดไปถึงเรื่องราวของซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ถูกไหม Moving นั่นเองนะครับฉายใน Disney Plus แล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้มีพลังพิเศษเนาะเป็นแบบฮีโร่ทีมฮีโร่อะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นในเกาหลีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆด้วยนั่นเองผมให้9เต็ม10เลยนะครับถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆแล้วก็เหนือความคาดหวังที่ผมตั้งเอาไว้ด้วยซ้ำคือผมคิดว่าแบบมันก็คงสนุกแหละแต่อาจจะสัก8เต็ม10แล้วกันก็ตามมาตรฐานสไตล์ซีรีส์เกาหลีที่มักจะอยู่แบบประมาณนี้ก็คือมีช็อตซึ้งช็อตกินใจอะไรนะครับผมแต่มันก็จะเป็นสูตรเดิมนั่นแหละแต่พอมันเอาความเป็นฮีโร่ใส่เข้ามาด้วยเนี่ยหนึ่งเลยนะครับผมเพิ่มความโหดขึ้นมาเยอะมากๆถูกไหมแล้วก็นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นด้วยนะนี่คือตอน1ถึง7เป็นเหมือนองค์แรกของเรื่องอะที่แบบว่าเราจะได้เรียนรู้จักกับตัวละครว่ามีตัวละครยังไงหรือว่าเซตอัพของโลกว่าเฮ้ยมันเกิดผู้มีพลังพิเศษมาได้ยังไงถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้บอกอย่างชัดเจนนะแต่มันก็พอจะเดาๆได้แล้วถูกไหมมันก็มีแบบมีการปูเรื่องมามีการแอบเกินๆอะไรมาทำให้เราพอจะรู้เรื่องแล้วนะครับผมก็ถือได้ว่าโดยรวมเนี่ยเพสการเล่าเรื่องอะทำได้ดีไม่ยาวจนเกินไปตอนนึงก็40-50นาทีนะครับผมออกมา7ตอนในองค์แรกก็เปิดมาทีเดียวเลยต่อจากนี้เนี่ยจะลงอาทิตย์ละ2ตอนซึ่งคาดว่าเนื้อเรื่องเองอะดูจากเชิงก็จะค่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆถูกไหมค่อยๆมีการต่อสู้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้บอกว่า7ตอนแรกจะน่าเบื่อไม่ได้มีการต่อสู้อะไรเลยก็บอกไว้เลยว่ามีการต่อสู้เดือดมันกว่าที่คิดเยอะช็อตการต่อสู้นะเนื้อเรื่องเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นธีมเกาหลีเป็นแบบซีรีส์เกาหลีอะเราดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะละอันเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยว่าด้วยความแบบดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนกับซีรีส์เกาหลีเรื่องทั่วไปนะครับผมมีช็อตย้อนอดีตมีอะไรมาตามสูตรของเกาหลีแล้วกันเรียกได้ว่าเป็นเหมือนมาตรฐานของเขาเป็นสแตนดาร์ดของเขาแต่พอมันเพิ่มความฮีโร่เข้าไปด้วยเนี่ยเราจะเห็นความโหดการสู้แล้วก็เป็นธีมพลังในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับผม CG อะไรก็ทำออกมาได้ดีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยปกติซีรีส์เกาหลีที่ทำโหดๆต่อสู้มันๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องแบบย้อนอดีตซะเยอะแล้วก็เรื่องนี้เองเนี่ยก็มาจากพ่วงกับ Kingdom ด้วยนะครับผม Kingdom เองก็เป็นหนึ่งในแบบเรื่องราวที่ทำออกมาโดดเด่นมากๆของเกาหลีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็มากำกับเรื่องนี้ก็ต่อสู้กันแบบโหดอ่ะคือแบบเลือดสาดอะไรจัดเต็มเลยนะมันก็เลยทำให้ซีรีส์เนี้ยน่าตื่นเต้นแล้วก็ดู stand out ออกมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่องอื่นๆนะครับผมที่นี่เองเนี่ยเรามาพูดกันถึงเนื้อเรื่องดีกว่าว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกยังไงกับตัวละครไหนเพราะว่าอย่างแรกเลยอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูมีสปอยอยู่แล้วนะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากดูคลิปพูดถึงเรื่องนี้แบบไม่มีสปอยไปดูรีวิวนะอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเราจะมาพูดกันว่าใน7ตอนนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยมาที่คู่พระเอกดีกว่านะครับผมบงซอกกับตัวของฮีซูเนี่ยตัวของบงซอกเองอ่ะผมรู้สึกว่าเขาแคสติ้งดีเพราะว่ามันเป็นพระเอกที่ไม่ได้ดูแบบเทพบุตรหล่อเกินมนุษย์มันดูเป็นคนน่ารักน่ารักถูกไหมเป็นแบบผู้ชายน่ารักในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยนะครับผมทางฝั่งของนางเอกฮีซูได้ตัวของโกยุนจองมาถูกไหมก็เป็นนางเอกที่ชอบมาตั้งแต่ Alchemy of Soul แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะผู้หญิงแบบทรงพลังผู้หญิงแกร่งอ่ะคือถ้าอย่างกลับกันเราไปดูแบบไออาร์บีเลิฟซัมเมอร์อย่างเงี้ยนะครับผมคิมดามีเล่นนะคิมดามีจะเป็นผู้หญิงที่แบบอุ้ยดูน่ารักน่าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ตัวของโกยุนจองอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่ดูแบบสวยแล้วก็ดูแบบมีพลังอ่ะมันก็เลยเข้าขากับตัวของพระเอกที่มาเล่นเป็นบงซอกเนี่ยตัวจริงคืออีจองฮานะก็คือทำออกมาได้เข้ากันพระเอกจะดูอวบๆหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยจะมีหัวหน้าห้องอย่างตัวของคังหุนเนี่ยเป็นเหมือนแบบตัวอิจฉาหน่อยแต่ก็แบบเขาก็แบบอยู่เป็นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบแอบรักนางเอกอยู่อย่างเห็นได้ชัดตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีคนเชียร์คังหุนด้วยเหมือนกันแต่ผมเนี่ยนะครับผมเชียร์ตัวของบงซอกมากๆเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบในตอนที่7อ่ะมันทำให้เราเข้าใจตัวของบงซอกมากขึ้นในตอนที่บงซอกเนี่ยไประเบิดกับแม่ตัวเองว่าที่เขาเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะแม่นั่นแหละที่แบบว่าห้ามเขามาโดยตลอดแบบอะไรก็อย่าทำให้เขาเนี่ยเกลียดตัวเองเลยด้วยซ้ำแต่พอฟังตรงนั้นปุ๊บโอ้แล้วเข้าใจบงซอกแล้วแต่พอแม่สวนกลับมาอีกเนี่ยว่าแกอยากเป็นเหมือนพ่อเหรอเราก็เข้าใจเลยว่าแบบสิ่งที่ตัวของแม่เจอมาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รู้เรื่องราวของคุณพ่อมากเนี่ยนะครับผมแต่ตลอดเรื่องราวตอน1ถึง7อ่ะเราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยพยายามที่จะปกป้องตัวของบงซอกขนาดไหนแบบบงซอกไม่ได้รู้ถึงอันตรายมากกว่านั้นที่มันมีอยู่ในโลกเนี้ยการตามลงตามล่าอะไรบงซอกไม่ได้รู้ไงเราก็จะเห็นแค่ในมุมของบงซอกเท่านั้นแต่พอมาฟังแม่ด้วยเนี่ยเราเห็นมุมของแม่ด้วยอ่ะมันก็เลยทําให้เหตุผลของแม่เองอ่ะก็มีน้ําหนักเหมือนกันเหตุผลของบงซอกก็มีน้ําหนักเหมือนกันมันก็เลยทําให้แบบเนื้อเรื่องมันยิ่งแบบเดือดอ่ะเดือดทางอารมณ์อ่ะมันกินใจมากๆนะครับผมหรือว่าตัวของฮีซูเองเนี่ยนะครับผมมันก็จะตามสไตล์ซีรีส์เกาหลีเลยถูกไหมแบบอยากช่วยพ่อประหยัดอะไรแบบเนี้ยอันนี้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบ stand out ออกมาเท่าไหร่แต่มันเป็นแบบ
อะไรที่เราไม่ได้เห็นบ่อยในแบบพวกซีรีส์ฝรั่งหรือว่าเป็นซีรีส์มาร์เวลซีรีส์ฮีโร่อะไรแบบนี้อันนี้เป็นเหมือนการเอาซีรีส์เกาหลีสูตรเกาหลีเลยมาผสมใส่ความเป็นฮีโร่ผู้มีพลังพิเศษเข้าไปถ้าให้พูดถึงแบบเอาไปเปรียบเทียบกับหนังฮีโร่แล้วกันถ้าเป็นหนังนะผมจะรู้สึกเหมือน Wolverine Origin น่ะที่แบบว่าเป็นการไปล่าผู้มีพลังพิเศษส่งวิกเตอร์ไปล่าแต่ถ้าจะเอาให้มันแบบใกล้กว่านั้นจริงๆเนี่ยนะครับผมสำหรับผมเองนะบทอะไรต่างๆเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่แบบฟีลลิ่งการล่าคนมีพลังพิเศษเนี่ยผมรู้สึกไปถึงซีรีส์ฮีโร่มันชื่อฮีโร่เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยลองไปหาดูกันได้เป็นซีรีส์เก่าละของทางฝรั่งนะครับผมก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็จบค้างไว้แบบค้างคามากๆเลยแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีทำใหม่ออกมาแต่เห็นหลายคนบอกว่าทำใหม่ออกมาแล้วไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่ได้ไปดูแบบไออันที่ทำใหม่ออกมาแต่อันเก่าเนี่ยดูครบแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามูดเนี่ยแบบเฮ้ยให้ฟีลฟีลลิ่งแบบนี้เลยนะเรื่องนี้ moving เนี่ยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ามันก็มีทิ้งท้ายอะไรกันไว้เยอะในตอนที่7ว่าดูเรื่องราวเนี่ยมันจะแบบเข้มข้นขึ้นเนาะแบบเห็นเกาหลีเหนือเห็นแบบการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นแล้วเราคงจะได้เห็นผู้มีพลังพิเศษที่ไม่ได้เป็นแบบคนเกาหลีเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงหลังของซีซั่นนี้ของซีซั่น1ของ Moving เนี่ยน่าจะมีอะไรมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะเห็นได้แบบเซตอัพในเกาหลีอย่างเดียวเลยแต่พอเราได้เจอประวัติของแฟงอย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายคนอะไรแบบเนี้ยเนาะเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานั่นแหละส่วนเซตพลังของตัวละครต่างๆเนี่ยผมไม่ได้หวือหวาอะไรมากเพราะก็เป็นพลังเบสิกของพวกซีรีส์หรือว่าหนังที่เอาธีมผู้มีพลังพิเศษมาก็พละกำลังแข็งแกร่งเหนือมนุษย์มีพลังแบบ healing factor มีพลังแบบบินได้พลังไฟฟ้าพลังไฟอะไรแบบนี้มันก็เป็นพลังเบสิกนั่นแหละนะครับผมแต่ก็พอมันเล่าออกมาในธีมเกาหลีมันก็ทำให้แบบมันดูน่าสนใจมันไม่ได้ดูซ้ำๆๆๆอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นเหมือนแบบซีรีส์ฝรั่งซีรีส์มาเวลที่มันโอเคพุ่งไปทางนี้พุ่งไปทางเศษธีมก็ตะวันตกตะวันตกตะวันตกไปอันนี้มาทางฝั่งตะวันออกบ้างซึ่งโดยรวมทำออกมาโปรดักชันอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ผสมผสานทั้งความแบบตะวันตกกับความตะวันออกความเป็นซีรีส์เกาหลีเข้าไปเนี่ยได้แบบกลมกลืนได้แบบราบรื่นการเล่าไม่ได้เร็วจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปมีการใส่สิ่งที่น่าสนใจเข้ามาขั้นระหว่างเรื่องราวได้ตลอดในช่วงที่เพซซิ่งของเรื่องเนี่ยมันช้าๆนะครับผมมีการย้อนประวัติตัวละครต่างๆซึ่งถ้าดูซีรีส์แต่แบบฝั่งของฝรั่งมาเนี่ยอาจจะไม่ชินแต่ซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขามีการย้อนอดีตกันบ่อยมากๆอยู่แล้วอะไรครับผมเป็นแบบเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็เลยโอเคเข้าใจได้ว่าธีมซีรีส์มันเป็นแบบนี้แล้วก็ซีรีส์แบบสแตนดาร์ดของเขาสแตนดาร์ดเกาหลีมันเป็นแบบนี้โดยรวมเนี่ยก็ออกมาให้9เต็ม10เลยนะครับผมถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกับความรู้สึกหลังดู Moving ในตอนที่1ถึง7คาดว่าเดี๋ยวมันจะเดือดขึ้นมากๆอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิววันทุกอาทิตย์เลยมันจะออกอาทิตย์ละ2ตอนไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึง3 EP สุดท้ายเพราะว่ามันไม่ได้เป็น2-2-2ลงไงอันสุดท้ายเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายจะมา3ตอนนะครับผมโดยรวมแล้วจะมี20ตอนแล้วก็ด้วยความยาวของซีรีส์เกาหลีเองอ่ะก็เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถเล่าเรื่องได้ละเอียดแล้วก็เล่าเรื่องได้แบบเอาตัวละครที่อาจจะไม่ได้ตัวหลักอ่ะเอามาเล่าเรื่องขยายประวัติแบ็คสตอรี่ของเขาไปได้เพราะว่าอย่างซีรีส์แบบฝรั่งเองมาเวลอย่างเงี้ยจะมี6ตอนก็คือเล่าแบบปั๊บๆๆๆแน่นอนแหละข้อดีคือเพซซิ่งเร็วไงไม่มีจุดอื่นไม่มีอะไรเลยซัดเต็มแต่อย่างแบบเกาหลีอาจจะมีจุดอื่นแต่จุดอื่นเขาก็จะหาอะไรเข้ามาแทนแล้วก็จะมีเอลิเมนต์ของความน่ารักเอลิเมนต์ของความรักที่แบบว่าความรักของเกาหลีอ่ะมันเป็นความรักที่ซีรีส์ฝรั่งให้ไม่ได้ท่านผู้ชมถ้าดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆจะรู้มันจะเป็นความรักแบบน่ารักใสๆเป็นความรักแบบดูแล้วแบบหัวใจปื้มปิ่มอ่ะมันแบบเป็นความรักที่ชอบอ่ะคือแบบฝรั่งส่วนใหญ่มันเน้นโรแมนติกอ่ะโอ้เดี๋ยวจูบเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่กันเกาหลีมันจะมีโมเมนต์น่ารักในห้องเรียนแบบด้วยความเป็นเด็กอะไรแบบนี้ด้วยเนาะมันก็จะมาแนวนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเกาหลีเนี่ยมันก็คงเอกลักษณ์เอาไว้ได้แต่ก็เอาธีมนี้เข้ามาใส่ได้อย่างกลมกลืนท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวความรู้สึกหลังดู Moving 1-7 ตอนแรกแล้วเดี๋ยวตอนอื่นมาว่ากันอีกทีนึงนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ